สู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆนะคะมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายดิบินนะคะได้10เซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่1เป็นฐานนะคะเอาปลายริบบิ้นนะคะที่เป็นด้านสั้นเราจ่อไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปเส้นที่2นะคะเราก็จับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่4ให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เหรียญนะคะริบบิ้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเราก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะวนปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปใต้ล่างกวยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปให้กระชับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับที่ปลายของริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะสอดลงไปนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะนี่นะคะดึงออกมาให้กระชับนะคะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะ
จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปด้านในกรวยของเส้นนะคะแล้วดึงขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะเราจับริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดเข้าไปในกรวยนี้นะคะกรวยของเส้นนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะวนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในกรวยนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปให้กระชับนะคะหลังจากนั้นก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะใต้ล่างกรวยนี้นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมาทางขวามือนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ